สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการดูดวงความรักตามวันเกิดนะครับระหว่างคนที่เกิดวันจันทร์กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรามาดูอุปนิสัยของคนที่เกิดวันจันทร์กันก่อนนะครับคนเกิดวันนี้จะเป็นคนที่ดูอบอุ่นมีจิตใจดีมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานน่าฟังมักจะเป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นมีความโรแมนติกมีเสน่ห์มีรสนิยมดีช่างคิดช่างฝันจินตนาการเก่งแต่อารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเป็นคนขาดความมั่นใจเป็นคนเอาแต่ใจขี้งอนแล้วก็ชอบคิดมากครับส่วนอุปนิสัยของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นคนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงเป็นคนดูมีอำนาจทะมัดทะแมงใจถึงไม่กลัวอะไรถึงไหนถึงกันพูดจาผงผางไม่ค่อยจะเกรงใจใครและไม่ยอมเสียเหลี่ยมให้กับใครง่ายๆแต่ก็เป็นนักวางแผนที่ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเอาตัวรอดได้อยู่เสมอเวลาโมโหมักจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่แต่ก็เป็นคนที่เปิดเผยและเป็นคนที่จริงใจมากครับต่อไปเราก็มาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนเกิดวันจันทร์กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมาคบหากันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเรื่องการงานและเรื่องความรักอาจจะมีปัญหาพอสมควรนะครับถ้าคบหากันนะฮะเพราะว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายใจร้อนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาแต่คนเกิดวันจันทร์นั้นค่อนข้างจะตรงกันข้ามนะครับเป็นคนที่สุภาพนุ่มนวลนะฮะถ้าทั้งสองฝ่ายจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันมากจึงเป็นเหตุให้คนวันจันทร์มักจะอึดอัดใจลำบากใจนะครับคิดมากแล้วก็ทำให้เครียดนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าการคบกันนะฮะคนวันพุธกลางคืนก็ควรจะลดอารมณ์นะฮะที่ขี้หงุดหงิดโมโหง่ายใจร้อนนะครับถ้าสามารถลดตรงจุดนี้ลงได้ก็อาจจะทำให้ความรักราบรื่นขึ้นมาได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นดูดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับติดตามคลิปใหม่ๆของเรากันได้นะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ